วันนี้ก็เลยมีการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประเทศสมาชิกเนี่ยแหละค่ะร่วมมือร่วมใจกันในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในทุกรูปแบบแบบไร้รอยต่อโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่24จัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลาซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดในช่วงของวันที่8ถึง9พฤศจิกายนการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าและเสนอนโยบายการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกในการขนส่งและการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพร้อมกับกล่าวว่าประชาคมอาเซียนเติบโตและเจริญก้าวหน้าตามลำดับมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ5ของโลกซึ่งก็มี GDP ร่วมกันอยู่ที่ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกอีกทั้งขณะนี้อาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งศตวรรษที่2พร้อมกับความท้าทายที่มากยิ่งขึ้นจึงต้องมีการปรับตัวไปพร้อมกันโดยเฉพาะการเชื่อมโยงผ่านการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคสู่ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งการป้องกันภัยและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยจะต้องลดอุปสรรคเพื่อสร้างการคมนาคมอย่างไร้รอยต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังหวังว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการยกระดับการคมนาคมอาเซียนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฝากถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในฐานะที่เป็นตัวแทนสมาชิกอาเซียนให้ตระหนักถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตรในภูมิภาคและหันมารวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มบทบาทในเวทีโลกค่ะ